านพ้นทุกคนยิ่งรู้คุณค่าซึ่งราในพระธรรมพระอาจารย์มันแนะนำอบรมบ่มธรรมย้ำคอยพร่ำสอนทุกขั้นทุกตอนดียิ่งทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกคนศรัทธาเลื่อมใสด้วยความจริงใจไม่มีห่างหันทูลพระอาจารย์มันนั้นนับวันเพิ่มทวี1ปี2เดือนนับได้พอดีอยู่หมู่บ้านนั้นสอนทำตามวิธีเมตตาธรรมนั้นเต็มที่ล้นฤดีเสมอมาครั้นถึงวันท่านจากลาเขาออกมากันหมดบ้านหลังลายทุกคนหม่นมองร้องไห้แสนอะไรอาวรอย่าจากพวกเขาไปเลยเขาเฝ้าวิงวอนกอดแข้งกอดขาชุดชายสบงจีวรร่ำครวญหวนหาอาวรไม่อยากให้จรจากเขาไปร่างไกลห่างหายแรมลาเขาต่างยินดีพร้อมพลีชีวาด้วยความเลื่อมใสดังว่าเต็มเปี่ยมอุราไม่คลายด้วยความเลื่อมใสดังว่าล้นอุราทุกนาทีหามีที่ได้เปรียบปานเขาร้องระงมทุกตรมรำพันเพราะความอาลัยในท่านฝังแน่นอยู่ในดวงแดยังร้องตะเบงเต็งแต่ไม่ว่าเหลียวแลหนได้เห็นแล้วนาเวทนาจับใจท่านต้องปลอบโยนด้วยเหตุผลมากมายกว่าจะจากพวกเขามาได้ต้องอธิบายอยู่นานปลอบโยนหลายครั้งจึงผ่านจรจากหมู่บ้านนั้นมาพวกเขาเห็นโทษความผิดของตนที่คิดไม่ดีมาก่อนโดยมองว่าท่านเป็นเสือเย็นครั้นเห็นโทษความผิดแล้วก็พร้อมใจกันมาขอขมาโทษท่านก็อโหสิกรรมให้ก่อนจะจากพวกเขาท่านพูดกับพระที่อยู่ด้วยกันว่าที่นี่เขาหมดโทษแล้วเราจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องแล้วพอพวกเขาทราบว่าท่านจะจากเขาไปเท่านั้นเขาพากันออกมาทั้งบ้านร้องไห้วิงวอนกันชุลมุนวุ่นวายไปทั้งป่าเนื่องจากพวกเขาไม่ยอมให้ท่านหนีจากไปไหนเขาบอกกับท่านว่าแม้ตุเจ้าตายลงที่นี่หมู่เฮาทั้งหมดนี้จะเผาศพตุเจ้าเองมูเฮาเองก็ขอมอบชีวิตไว้กับตุเจ้าด้วยเพราะมูเฮาฮักและเคารพตุเจ้ามากท่านก็พยายามแสดงเหตุผลที่จำต้องจากเขาไปและปลอบโยนพวกเขาไม่ให้เสียใจจนเกินขอบเขตแห่งธรรมคือความพอดีจนพวกเขาเป็นที่ลงใจแล้วก็ออกจากที่พักแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็กลับเกิดขึ้นอีกคือทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างคนต่างไปรุมล้อมท่านและเข้าไปแย่งเอาบริขารกรดบาดกาน้ำและชุดชายสบงจีวรกอดแข้งกอดขาท่านดึงกลับมาที่พักอีกท่านต้องกลับมาแสดงเหตุผลปลอบใจให้สงบเย็นอีกพักหนึ่งจนเขายอมปล่อยให้ท่านไปแต่พอท่านก้าวออกจากที่พักเดินไปได้แค่สี่ห้าวาเท่านั้นต่างก็ร้องไห้แล้วก็พากันตามฉุดเอาท่านกลับมาอีกฟังเสียงร้องไห้ระเบงเซ็งแซ่ฉุกละหุกวุ่นวายไปทั่วทั้งป่าซึ่งเป็นที่น่าสมเพชเวทนายิ่งนักทำเอาท่านเสียเวลาไปหลายชั่วโมงคำว่าเสือเย็นที่เกิดขึ้นในตอนแรกจึงหมดความหมายไปทั้งสองฝ่ายที่ยังเหลืออยู่จึงมีแต่ความเคารพเลื่อมใส
ความอาลัยอวรในท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงส่งที่สุดจะอดกลั้นไว้ได้ขณะที่ท่านจากไปจึงมีแต่เสียงร้องไห้ระทมทุกข์ของพวกชาวเขาที่เฝ้ารำพันพิไรทั้งเสียงร้องไห้และสั่งเสียว่าเมื่อทุกเจ้าไปแล้วให้รีบกลับคืนมาหามูเฮาอีกอย่าจากไปนานมูเฮาคิดถึงตัวเจ้าแทบอกจะแตกตายอยู่เดียวนี้แล้วจนไม่ทราบว่าเป็นเสียงเด็กหรือเสียงผู้ใหญ่ที่ต่างคนต่างร้องไห้ไว้ทุกข์ในคราวท่านจากไปณเวลานั้นท่านจึงได้จากชาวเขาไปเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกต่อไปตามอัธยาศัยไม่มีประมาณและพระอาจารย์มหาทองสุขสกลนครออกติดตามธุดงค์สัญจรตามป่าดอนแดนดงพงไพรไปถึงช่องแคบจะขึ้นเขานั้นต้องตรงไปให้บังเอิญมีช้างตัวใหญ่หากินใบไผ่ขวางทางพอดีทางใดจะหลีกหลบไปให้ไกลจากช้างที่กินใบไผ่พุ่งกลางยืนขวางทางน่ากลัวตัวนี้พระอาจารย์มั่นบอกท่านอาจารย์ขาวในทันทีพูดกับช้างพระใหญ่ตัวนี้อย่ารอรีขอทางผ่านไปพระอาจารย์ขาวก็กล่าวคำกับช้างทันใดว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยพี่ชายจงช่วยหลีกทางให้เราครั้งแรกได้ยินมันหยุดกินใบไผ่ทันทีครั้งที่สองได้ยินวจีหันมาทันทีหูกลางอายาพอเห็นดังนั้นไม่เนิ่นนานพระอาจารย์ขาวก็พูดต่อเป็นเรื่องเป็นราวพวกเราขอทางสักหน่อยได้ไหมขอให้พี่ชายหลีกทางเราพอผ่านไปได้หากพี่ชายยืนขวางทางไว้เรามีกล้าเดินไปดอกนาตัวนั้นหันหน้าออกไปเอางายาวยาวสอดไว้กลางกอไผ่ไม่มองหันมาพระอาจารย์มันเห็นดังนั้นจึงเอ่ยวาจาว่าพวกเราไปได้แล้วนะเขาไม่มาทำอันตรายเขาเปิดทางแล้วให้พวกเราก้าวเดินผ่านไปจึงพากันผ่านพ้นไปได้เดินเฉียดช้างคลายใกล้เพียงหนึ่งวาเดินพอเดินผ่านช้างไปได้ประมาณวาเศษขอกรดท่านอาจารย์มหาทองสุขซึ่งเดินอยู่หลังสุดก็ไปเกี่ยวเอาขแขนงไม้ไผ่เข้าพอดีปลดยังไงก็ไม่ยอมออกต้องพยายามปลดอยู่นานจนเหงื่อโชกไปทั้งตัวเพราะกลัวช้างมากเมื่อผ่านกันไปหมดแล้วท่านอาจารย์ขาวหันมาพูดกับมันว่าพี่ชายเอ้ยพวกเราผ่านมาแล้วขอให้พี่ชายหากินได้ตามสบายเถิดพอจบลงเท่านั้นเสียงมันฉุดลากกิ่งไม้ดังฟูดฟาดขึ้นทันทีเมื่อไปถึงที่พักแล้วท่านอาจารย์มหาทองสุขกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่าขณะนั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูจิตมันบ้างหรือเปล่าครับว่าช้างตัวนั้นมันนึกอะไรบ้างเพราะตอนแรกมันทำท่าทางตึงตังราวจะขยี้พวกเราให้แหลกละเอียดไปในขณะนั้นแต่พอทราบเรื่องแล้วกลับรีบหันหน้าเข้ากอไผ่เอางายาวๆสอดเข้ากลางกอไผ่
และยืนนิ่งเหมือนสัตว์ที่ไม่มีวิญญาณทำไมจะไม่กำหนดดูมันเล่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนกและลิงเรายังกำหนดดูมันในบางเวลานี่มันเรื่องถึงตายจะไม่กำหนดได้หรือเวลาท่านอาจารย์กำหนดดูช้างตัวนั้นมันคิดอย่างไรบ้างที่แรกได้ยินเสียงพวกเรามันตกใจจึงรีบหันหน้ามาอย่างรวดเร็วเป็นท่าและความคิดจะต่อสู้พอมองเห็นพวกเราซึ่งมีสีผ้ากาสาวพัดครองอยู่มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและไว้ใจได้มันรู้ภาษาที่เราพูดกับมันได้ไหมครับทำไมจะไม่รู้ไม่เช่นนั้นจะเอามันมาลากซุงได้หรือขณะที่มันหันหน้าและสอดงาเข้ากอไผ่มันคิดอย่างไรบ้างครับก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึงให้ทางไม่คิดจะทำอะไรขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูใจมันมาตลอดทางผ่านหรือเปล่าครับและอีกหลายคำถามจนท่านพระอาจารย์มั่นพูดตัดบทว่านี่ก็จะพยายามคิดและถามเรื่องช้างไปตลอดคืนหรือยังไงจนไม่ต้องสนใจกับธรรมะธรรมโมอะไรหรือพอถูกขู่เข้าเท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข็นใหญ่ท่านยังได้เห็นมีผู้หญิงและสามเณรแทบจะทุกคืนเดินไปมาในยามดึกดื่นแทบทุกคืนเดินเวียนวกวนไปมาท่านสงสัยจึงถามไปว่าทั้งสองคนมาเดินเวียนวนอยู่ทำไมเนนองน้อยกับหญิงคนนั้นเป็นพี่น้องกันสัมพันธ์รวมอุทรทราบแล้วท่านจึงเทศสั่งสอนอย่าไปอะไรอาวอนสิ่งล่วงเลยไปแม้ทำความผูกพัน
ฉันได้ก็ไม่กลับมาให้เป็นเช่นปัจจุบันแม้อนาคตควรปล่อยตามกาลท่านมาทำปัจจุบันนั้นให้สำเร็จประโยชน์ท่านจึงได้เทศให้สองพี่น้องฟังว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไปไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัยการสร้างพระเจดีย์เราสร้างหวังบุญหวังกุศลต่างหากมิได้สร้างเพื่อหวังเอาก้อนอิฐก้อนหินปูนทรายในองค์พระเจดีย์ไปด้วยสิ่งที่เป็นสมบัติของเราในการสร้างพระเจดีย์ก็คือบุญท่านนักสร้างบุญทั้งหลายท่านเอาเฉพาะบุญติดตัวไปมิได้เอาสิ่งก่อสร้างวัตถุทานต่างๆที่สละลงเพื่อทานแล้วติดตัวไปด้วยสิ่งที่สำเร็จจากการก่อสร้างและการให้ทานอันเป็นส่วนนามธรรมอยู่ภายในนั้นคือตัวบุญกุศลเจ้าของผู้คิดเป็นกุศลเจตนาขึ้นมาให้สำเร็จเป็นวัตถุทายทานต่างๆนั้นคือใจใจนี่แหละเป็นผู้ทรงบุญทรงกุศลส่งมรรคส่งผลทรงสวรรค์นิพพานและใจนี่แลเป็นผู้ไปสู่สวรรค์นิพพานนอกจากใจไม่มีอะไรไปถ้าคุณทั้งสองยินดีเฉพาะกุศลผลบุญที่ทำได้จากการสร้างพระเจดีย์ไปเท่านั้นไม่มุ่งจะแบกหามพระเจดีย์ไปสวรรค์นิพพานด้วยคุณทั้งสองก็ไปอย่างสุขโตหายห่วงไปนานแล้วเพราะบุญเป็นเครื่องสนับสนุนบุญจึงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นบาปตลอดกาลคุณทั้งสองสร้างบุญญาภิสมภารมาเพื่อยังตนไปสู่สุคติแต่กลับมาติดกังวลในอิฐในปูนเพียงเท่านั้นจนเป็นอุปสรรคต่อทางเดินของตนซึ่งทำให้เสียเวลาไปนานถ้าคุณทั้งสองพยายามตัดความขัดข้องห่วงใหญ่ที่กำลังเป็นอยู่ออกจากใจชั่วเวลาไม่นานเลยจะเป็นผู้หมดภาระเครื่องผูกพันคุณมีจิตมุ่งมั่นในภพใดจะสมหวังในภพนั้นเพราะแรงกุศลที่ได้พากันสร้างมาพร้อมอยู่แล้วจากนั้นท่านแสดงศีล5ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ไม่ขัดต่อภพกำเนิดและเพศวัยให้ฟังพร้อมอนิสงส์อย่างละเอียดพอจบธรรมเทศนาสองพี่น้องมีใจร่าเริงในธรรมและขอสมาทานศีล5กับท่านเสร็จแล้วทั้งสองได้นมัสการลาและหายตัวไปในที่และขณะนั้นด้วยอำนาจกุศลศีลทานที่ได้สร้างมาและกุศลที่ฟังธรรมรักษาศีล5กับท่านพระอาจารย์มั่นสองพี่น้องได้เปลี่ยนภพถ่ายภูมิที่เป็นอยู่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพในลำดับต่อมาโดยไม่ชักช้าและได้พากันมานมัสการเยี่ยมฟังเทศท่านพระอาจารย์มั่นเสมอไม่ได้ขาดพร้อมด้วยความขอบพระคุณท่านที่เมตตาอนุเคราะห์ให้อุบายสั่งสอนต่างๆจนได้พ้นจากความวกเวียนไปมาในสถานที่นั้นกันดานเพียงใดอยู่ป่าเขาในมีพระมุ่งไปหาท่านชื่อเสียงเลื่องลือระบือสถานว่าพระอาจารย์มันพบนิพพานอันแสนอัมพายม
ีพระหนึ่งองค์ทุดงไปหามอบตัวศึกษาเป็นศิษย์ดังคิดฝันไปหวังลบกิเลสให้เสร็จสิ้นไปออกจากใจให้ละลายมอดมวยบ่ายวันหนึ่งซึ่งเคยจรไปเป็นประจำไปอาบน้ำในลำห้วยมีพระองค์หนึ่งไปด้วยด้วยกันแห่งตรงนั้นสององค์กำลังจะอาบก็มีสีกาเดินผ่านมาก็พบอุราก็พาพะวงสายตาประสบพบยิ่งงวยงงทั้งสาวดงก็พะวงเช่นกันทั้งคืนนั่งยืนพิจารณาตลอดราตรีหวังคลี่คลายด้วยใจมุ่งมันร้อนรุมสุมสวงดังบ่วงผูกพันเกรงพระอาจารย์ทั้งกลัวทั้งอายท่านเต็มทีฝ่ายพระอาจารย์มันก็รู้เพราะกำหนดดูรู้ทุกกระบวนทวนทีว่าพระองค์นั้นไปเจอของดีเข้าแล้วสีโดยไม่มีเจตนาเช้าตื่นขึ้นมาพบหน้าท่านได้ท่านยิ้มให้ด้วยจิตใจที่เมตตาไม่นานเท่าไรพอได้เวลาเตรียมบาตรมาจะบินธบาตรดังหมายบัดนั้นพระอาจารย์มันจึงเปรยเอ่ยเสียงพูดว่าเมื่อคืนผ่านมาเร่งเพียรภาวนาใช่ไหมให้เร่งต่อไปไม่ต้องไปบิณฑบาตก็ได้พระองค์เดียวทำไมจะเลี้ยงไม่ได้ดังปองแต่ท่านนี่ได้เลี้ยวมองพระนั้นจำต้องอยู่ภาวนาด้วยองค์ท่านเองเล็งเห็นเหตุการณ์ทั้งสิ้นหากให้ไปบินถ้าบาทดังเคยเป็นมาพระองค์นั้นพระองค์นั้นต้องไปพบหน้าประสบสีกาที่เคยพบพาจนได้ท่านจึงคิดหาอุบายดับไฟช่วยผ่อนถอนราคีส่วนพระอีกองค์สงสัยอะไรหรือนั้นเหตุใดพระอาจารย์มันจึงถึงได้ปราณีพระองค์นั้นพระองค์นั้นมากมายเหลือที่ต้องภาวนาดีตลอดทั้งราตรีผ่านมาพระอาจารย์ท่านจึงเมตตาหนุนพาเสริมส่งความเพียรพระองค์ที่สงสัยนั้นพอได้โอกาสก็แอบไปหาพระองค์ที่ท่านอาจารย์ไม่ต้องให้ไปบิณฑบาตแล้วก็พูดว่าตามที่ท่านอาจารย์บอกว่าท่านกำลังเร่งความเพียรไม่ให้ไปบิณฑบาตนั้นผมอยากทราบการภาวนาของท่านเป็นอย่างไรบ้างนิมนต์เล่าให้ผมฟังบ้างพระองค์นั้นพยายามหลบเลี่ยงไม่อยากจะตอบแต่ทนความเศร้าซีไม่ไหวเธอจึงเอ่ยขึ้นว่าจะเล่าให้ฟังก็ได้แต่อย่านำเรื่องนี้ไปเล่าถวายให้ท่านอาจารย์ทราบนะเพราะท่านทราบเรื่องของผมละเอียดแล้วยิ่งกว่าผมทราบเรื่องของตัวเองเป็นไหนๆฉะนั้นผมจึงอายและกลัวท่านมากเอาละผมรับปากจะไม่ไปเล่าถวายให้ท่านพระอาจารย์ทราบเด็ดขาดพระองค์นั้นจึงพูดต่อไปว่าผมจะภาวนาดีไปได้อย่างไร
ท่านอาจารย์เห็นคนจะตายท่านก็ทำท่าช่วยเสริมไปตามอุบายแห่งความฉลาดของท่านอย่างนั้นเองเมื่อวานนี้เราไปอาบน้ำด้วยกันที่แอ่งหินท่านเห็นอะไรบ้างล่ะผมไม่เห็นอะไรนอกจากหมู่ผู้หญิงที่พากันมาจากไร่และเดินผ่านเพื่อกลับหมู่บ้านของเขาเท่านั้นนั่นแหละท่านที่ผมจะตายอยู่ในเวลานี้จนถึงกับท่านอาจารย์ไม่ยอมให้ผมไปบิณฑบาตท่านกลัวว่าผมจะไปสลบหรือตายอยู่ในหมู่บ้านนั้นขณะที่จะไปเจอเข้าอีกทีนี้ท่านทราบหรือยังว่าคนจะตายนั้นหรือคือคนภาวนาดีเอผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละว่าท่านไปเป็นอะไรกับพวกเขาเหล่านั้นด้วยล่ะขอนิมนต์เล่าต่อผมจะไปเป็นอะไรกับเขานอกจากไปขโมยรักเขาเข้าโดยไม่รู้สึกตัวเพียงประสาททางตากระทบกันกับผู้หญิงคนนั้นมันเหมือนดมยาสลบเข้าไปไม่ได้สติสตังเอาเลยปรากฏมีแต่ความรักความผูกพันมัดจิตใจแน่นไปหมดไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงบ้างเลยทำให้จิตใจเซ่อซ่าไปตามอารมณ์นั้นพยายามตั้งตัวยังไงก็ตั้งไม่ติดจนกรรมฐานแตกกระเจิงไปหมดปรากฏแต่ความสวยงามกับความบ้ารักของผมเท่านั้นเหยียบย่ำทำลายหัวใจผมแทบตายทั้งคืนเมื่อคืนนี้แม้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ลดละเรื่องบ้านั้นเลยไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกับมันท่านช่วยผมหน่อยได้ไหมนึกว่าเมตตาเอาบุญเถอะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้นะเมื่อท่านไม่สามารถระงับมันได้ถ้าฝืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากมันจะกำเริบขึ้นเท่านั้นผมว่าท่านควรหลีกจากที่นี่ไปหาภาวนาเสียที่อื่นจะดีกว่าหากท่านไม่สามารถกราบเรียนท่านอาจารย์ด้วยตัวเองได้ผมจะช่วยกราบเรียนท่านให้ว่าท่านประสงค์จะไปแสวงหาที่วิเวกใหม่เพราะอยู่ที่นี่ไม่สบายเข้าใจว่าท่านคงจะอนุญาตเพราะท่านก็ทราบเรื่องท่านดีอยู่แล้วโดยปริยายเพียงแต่ท่านยังไม่พูดเท่านั้นเกรงท่านจะอายท่านจึงเป็นอันตกลงกันตามนั้นพอตกเย็นองค์ที่จะช่วยอนุเคราะห์ก็เข้าไปกราบเรียนท่านอาจารย์ซึ่งท่านก็อนุญาตทันทีพร้อมกับพูดเปรยๆเป็นปัญหามาด้วยอย่างลึกลับว่าโรคกรรมนี้มันหายากโรคที่มีเชื้อเดิมอยู่แล้วติดต่อลุกลามได้เร็วเท่านี้ท่านก็หยุดและไม่พูดอะไรต่อไปอีกแม้ผู้ไปกราบเรียนท่านก็ไม่เข้าใจในปัญหาท่านต่อมาเธอองค์ที่ถูกสอนรักนั้นก็หนีไกลออกไปพักในป่าลึกในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากหมู่บ้านเดิมนั้นมากแต่อนิจจาโรคกรรมนี้มันหายากดังคำท่านพระอาจารย์มั่นพูดไว้ไม่ผิดแม้กระเบียดเดียวหญิงบ้านป่าคนนั้นให้บังเอิญอุตส่าห์ด้นดันเปะป่าไปหาเจอเข้าจนได้ซึ่งธรรมดาผู้หญิงชาวบ้านป่าไม่เคยเป็นเช่นนั้นและปกติไม่คุ้นกับพระซึ่งไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็ได้เป็นไปแล้วหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นและหมู่คณะจากหมู่บ้านนั้นไปไม่นานนักก็ทราบว่าพระองค์นั้นสึกเพราะดมยาสลบซ้ำๆซากๆจนทนไม่ไหวสุดท้ายกรรมก็พาหมุนกลับมาได้เสียเป็นคู่ผัวเมียกันกับสาวงามชาวเขาเผ่ามูเซอร์คนนั้นที่บ้านนั่นเองนับว่ากรรมเอาเสียจริงๆถ้าไม่กรรมแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรได้นำเรื่องนี้มาเล่าก็เพื่อเป็นคติเตือนใจของนักปฏิบัติหากมีสมควรประการใดก็หวังได้รับการอภัยจากทุกๆท่านนะครับของเชียงใหม่ข้ามไปถึงเชียงรายอยู่มาหลายนานปีอยู่ถ้ำอยู่เขาลำเนาเงื่อมผาวารีป่าดงไม้มากมี11ปีผ่านมาแม้นกระใดเจ็บไข้ได้ป่วยแทบหมดมวยดับดวงว่าต้องใช้ธรรมะโอสถรักษาไล่ทุกขเวทนาจนกว่าจะหายไปก่อนได้วิมุตติหลุดพ้นต้องทนป
ันฝ่าสลบสามครั้งสามครากว่าจะคว้าธงชัยความเพียรไม่ถอยศรัทธาไม่ลอยลับไปสติปัญญาไม่คลายแม้ตายไม่นึกกังวลจึงได้ทำที่งามล้ำค่าตามรอยพระศาสดาก้าวพาหลุดพ้นเป็นปุญญักเขตตั้งโลกัสสะเลิศล้นของปวงเทพและปวงชนล้นเกินกว่ากล่าวจริงกล่าวถึงท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีลูกศิษย์ผู้มั่นองค์นี้มานิมนต์พร้อมคณะศรัทธาหลายคนนั้นมาขอกราบนิมนต์แต่องค์พระอาจารย์มั่นให้จากเมืองเหนือลงไปเจืออาจารย์สอนธรรมะพระและชาวบ้านทางอีสานเถิดนาเพราะท่านจากมาอยู่เมืองเหนือนี่แสนเนิ่นนานท่านรับธรรมนิมนต์นั้นจึงได้จากภาคเหนือทั้งที่อยู่มานานเหลือไปสารนั้นเพื่อเผยแผ่กระแสธรรมได้พบดังบุญนุนนำสูงลอยประเสริฐเลิศล้ำงดงามและแสนอัมพายอันอัศจรรย์ทุกคืนและวันเย็นใจพ้นวัดตะวนที่เคยเวียนว่ายหวังสอนสิบได้พบมานตกเดือนพฤษภาพ.ศ. 2482ท่านต้องจากไกลจากเหนือเชียงใหม่ไปสู่อีสานที่จากมานานสิบปีพ้นผ่านที่ท่านจากมาครั้นพอถึงวันที่ท่านทำลาฝูงชนศรัทธาพระเนรต่างมาตามทรงมากมายที่สถานีเชียงใหม่ด้วยความเคารพเลื่อมใสพร้อมดวงใจที่ศรัทธาเพราะลอยตามมาคือเทวดาตามส่งลนลามเพราะลอยติดตามหน้าหลังทั่วไปทั้งซ้ายและขวาเพื่อรอเวลาขอพรเมตตาเป็นวันสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจรจากไปจนรถไฟเคลื่อนขบวนออกตามเป็นรวนด้วยความอาลัยจวบจนจะพ้นเชียงใหม่ก็ยังลอยคอยติดตามท่านกำหนดจิตบอกเทวดาทุกทิศและอวยพรต่างถ้อยคำให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกรูปนามมิต้องติดตามมาส่งจงรีบกลับอย่าช้ายายหมู่เทพเทวดาลายต้องจำใจครวญครำอำลาจากเชียงใหม่จะกลับเข้ากรุงเทพในเวลานั้นมีพระผู้ใหญ่ตลอดศรัทธาญาติโยมตามมาส่งท่านมากมายส่วนบนอากาศทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเต็มไปด้วยเทวดาที่เหาะลอยตามส่งท่าน
และยับยั้งอยู่บนอากาศเพื่อรอรับพรจากท่านเป็นวาระสุดท้ายพอปฏิสันถารกับประชาชนเสร็จและรถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากสถานีแล้วท่านจึงได้ปฏิสันถารและอวยพรให้แก่เทวดาทั้งหลายท่านว่าน่าสงสารเทวดาบางรายที่เกิดความเลื่อมใสในท่านมากไม่อยากให้ท่านจากไปแสดงความกระวนกระวายระส่ำระสายและเสียอกเสียใจเช่นเดียวกับมนุษย์เราดีๆนี่เองเทวดาบางพวกอุตส่าห์เหาะลอยตามส่งท่านไปไกลตามขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งตามรางไปอย่างเต็มที่จนท่านต้องกำหนดจิตบอกให้พากันกลับไปถิ่นฐานของตนจึงได้พากันกลับด้วยความอาลัยอาวรณ์อย่างไม่มีจุดหมายว่าท่านจะได้กลับมาเมตตาโปรดอีกเมื่อใดสุดท้ายก็พากันหมดหวังเพราะท่านไม่ได้กลับไปทางภาคเหนืออีกเลยพอถึงกรุงเทพท่านเข้าพักวัดบรมนิวาสในระยะที่พักอยู่นั้นมีผู้คนมาถามปัญหากับท่านเป็นจำนวนมากซึ่งท่านก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ต่อปัญหาที่เขาเคลือบแคลงสงสัยนั้นให้หายจากความสงสัยจนเกิดเป็นความซาบซึ้งประทับใจแก่ผู้ใคร่ในธรรมทุกรายไปด้วยความเมตตาเมื่อท่านพักอยู่กรุงเทพพอควรแก่การแล้วท่านก็ออกเดินทางไปพักที่โคราชตามคำอาราธนาของคณะศรัทธาชาวนครราชสีมาต่อไป